เราเป็นหมอทหารใช่ไหมและอยู่ที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมอ่ะคือทหารน่ะมันหน้าที่ของทหารอย่างนึงคือบริการประชาชนมันคือหน้าที่เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าจิตอาสาไหมก็กึ่งหนึ่งแล้วกันมันคงมีคนที่จิตอาสามากกว่าเราเยอะเลยถ้าเกิดจะเรียกว่าเป็นความดีก็คือต้องใส่ความมุ่งมั่นเข้าไปเยอะๆแล้วก็ต้องใส่ความอะไรอะเมตตาปรารถนาดีต่อคนอื่นๆเข้าไปเยอะกว่านี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความดีก็ยังรู้สึกคิดถึงอยู่ทุกวันนะฮะแล้วเวลาที่เห็นมันก็คงจะมีเหตุการณ์ที่มันกระตุ้นแรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกน้ำตาซึมด้วยความที่เราเป็นข้าราชการด้วยมั้งแล้วเราก็ได้ไปเห็นในสิ่งที่พระองค์ท่านทำด้วยละมั้งพระองค์ท่านสอนทุกเรื่องอ่ะอย่างตอนนี้นึกถึงอะไรนึกถึงคำว่าอดทน